คณะลูกมืออาชีพนอกจากเป็นนักแสดงยังได้ทำงานเบื้องหลังไปกับเขาวิชาที่ครูให้ประเสริฐเลิศล้ำลึกจนหาอีกไม่ได้แล้ววันนี้อยากจะบอกอะไรกับครูของเราก็อยากจะกราบขอบพระคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาทุก20ปีนะครับเป็นตัวเป็นตนได้ทุกวันนี้จากเด็กที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะไม่มีแววเลยแต่คุณอาก็ยังเมตตาเป็นอย่างยิ่งเสียเวลาก็ผมมากเทคไม่รู้จะกี่เทคแต่คุณอาก็ยังตั้งใจที่จะปั้นให้มันเป็นให้ได้เพราะถ้าไม่มีการเที่ยวเข็นของคุณอาอย่างหนักหน่วงกว่านั้นก็คงไม่มีวินัยเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็นำมาบอกต่อเล่าขานให้กับนักแสดงรุ่นน้องได้รู้จักวิถีการทำงานของคุณอาในการสร้างคนสร้างนักแสดงขึ้นมาจากการที่ไม่เป็นอะไรก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้นะครับความเมตตาของคุณอาในชาติกับไม่มีวันลืมจนชั่วชีวิตครับที่ปรึกษาสภาของการค้าไทยนะครับได้ขึ้นเป็นประธานในการจุดไฟประชุมสันตินะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านสมชายไกรพุทธิ์อินทร์นะครับขออนุญาตเชิญท่านที่นั่งตรงนี้นะครับเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ชีวิตของผมเอกรังสิโรจน์ในวงการบันเทิงตั้งแต่ก้าวแรกจนมาถึง20ปีทุกภาพมันเป็นภาพสำคัญทั้งหมดที่พี่คุณอาได้พร่ำสอนได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งบางครั้งท่านไม่ได้สั่งสอนเราแต่ท่านสอนแสดงท่านอื่นหรือว่าการแสดงสมทบในการอยู่ไปที่เป็นพนักงานเนี่ยเราก็ได้ศึกษาว่าคุณอาสนใจทุกรายละเอียดของตัวเรา